The Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Genshin PUBG Free Fire เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ Level Upใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลย Level Up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมา Level Up ไปพร้อมกันเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันใน10อันดับยูกิกันอีกเช่นเคยนะครับก็กลับกันมาแล้วนะครับกับ10อันดับนะเราไม่ได้ทำนานมากแล้วนะไอ้10อันดับเนี่ยก็ล่าสุดที่ทำไปเนี่ยก็คือเป็น10อันดับของมอนสเตอร์ในภาค GX ใช่ไหมไอ้ดาวเคราะห์ Legendary Planet ทั้ง10ในภาค GX ในมังงะนะแล้วก็จบภาค GX ไปเลยนะวันนี้เราเริ่มภาคใหม่ก็คือภาคของยูกิโอไฟดีเป็นภาคที่เด็กรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะทันภาคนี้กันดูกันเยอะส่วนใหญ่จะมาทันภาคไฟดีกันใช่ไหมแล้วก็ภาคนี้ตัวเอกตัวหลักของเราฟูโดยูเซนะวันนี้เราจะทำ10อันดับมอนสเตอร์ของฟูโดยูเซนะเป็นพระเอกของยูกิโอไฟดีตำนานมอไซค์เป็นภาคแรกเลยที่ยูกิเนี่ยได้เอามอเตอร์ไซค์เนี่ยมาขับแล้วก็ดูเอลกันนะครับเป็นดูเอลลันเนอร์นะตอนที่มันออกฉายครั้งแรกเนี่ยผมเห็นมันก็เฮ้ยอะไรวะ ปกติใน2ภาคที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นก็คือดูเอลแบบยืนดูเอลกันปกติหรือไม่ก็นั่งดูเอลอย่างนี้แต่ภาคเนี้ยขับมอเตอร์ไซค์ดูเอลซะส่วนใหญ่จะมีแค่ส่วนน้อยไม่กี่ตอนที่แบบยืนและดูเอลกันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะขี่มอเตอร์ไซค์ดูเอลผมนี่ชอบจัดนะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงฟูโดยูเซกันเป็นหนึ่งในตัวแทนของพลังในตำนานซิกเนอร์นะพลังของมังกรแดงเป็นตัวแบกแห่งเซทเทิลไลท์เลยเป็นพระเอกที่มีอายุเยอะที่สุดแล้วในบรรดาพระเอกทุกภาคเลยตั้งแต่ภาคแรกดูเอลมอนสเตอร์จนถึงภาคล่าสุดเลยฟูโดยูเซเนี่ยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่18ถึง19ปีเลยตอนช่วงหลังๆเนี่ยจะมีอายุ19ปีนะถือว่าเยอะมากนะก็คือเป็นเด็กมหาลัยเลยอ่ะแล้วก็เป็นพระเอกที่ไม่เคยแพ้แม้แต่ครั้งเดียวให้กับคนดูเลยถึงจะเกือบแพ้แบบตกมอเตอร์ไซค์ก็นั่นแหละตอนสู้กับคารินเนี่ยไปตกมอเตอร์ไซค์ก็ยุติการต่อสู้ไปก็ไม่ถือว่าแพ้เพราะว่าดีวิลของพระเอกเนี่ยขัดข้องไงไม่นับอะไรนี่กูถามมึงจริงๆนะเกือบโดนโคคาแพ็กแอปนี่ตบแล้วนะแต่ว่ายังก่อนรถพี่แกพังซะก่อนนะก็เลยไม่นับนะแล้วก็เหมือนว่าจะเคยแพ้แจ็คอยู่รอบหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าที่ฟูโดยูเซเขาเล่ามานะครับเราคนดูไม่ได้เห็นมอนสเตอร์หลักของภาคเนี้ยจะเน้นการอัญเชิญซิงโครหรือว่าก๊าซสีขาวพูดง่ายๆก็คือเหมือนเอาดาวมารวมกันนะครับแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ที่เก่งกว่านั้นแล้วฟูโดยูเซเนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์เอสการ์ดของเขาด้วยก็คือสตาร์ดัสดราก้อนซึ่งสตาร์ดัสดราก้อนเนี่ยจะมีหลายร่างมากๆเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงไอ้พวกร่างสตาร์ดัสดราก้อนกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอันดับไหนบ้างของสตาร์ดัสที่มันติดอันดับบ้างแล้วก็ตัวอื่นอย่างเช่นตระกูลจังหรือว่าตระกูลวอริเออร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมีตัวไหนจะมาติดบ้างนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันกับ10อันดับการ์ดมอนสเตอร์ของฟูโดยูเซตัวตึงแห่งซิกเนอร์อันดับที่10เทอร์เรตวอริเออร์นี่เป็นมอนสเตอร์ปกติของเด็กยูเซนะเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ปกติเลยนะฮะทำไมผมถึงเอาตัวนี้มาอยู่อันดับที่10แทนที่จะเป็นพวกแบบซิงโครตัวอื่นก็ได้เพราะว่าตัวนี้มีเอฟเฟกต์ที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นระดับ5ดาวด้วยในภาคไฟดีเนี่ยคอมโบที่จะต่อยอดเป็น8ดาวเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเอฟเฟกต์ลงแบบพิเศษด้วยฟูโดยูเซเขาก็เคยใช้คอมโบนี้ในการอัญเชิญสตาร์ดัสดราก้อนเหมือนกันนะครับโดยการลงเทอร์เรตวอลเลอร์ไปแล้วก็ตามด้วยจังซิงโครนเนี่ยเพื่ออัญเชิญสตาร์ดัสดราก้อนนะครับเห็นไหมว่า5ดาวสำคัญมากๆเลยทั้งในการ์ดจริงทั้งในอนิเมะเลยนะครับตัวนี้ในสมัยก่อนนะสมัยนี้เขาก็จะมีลำนู่นนี่นั่นแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยตัวเนี้ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าต้องใส่นะครับตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ที่ไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรนะสำหรับตัวนี้นะเอฟเฟกต์ของเทอร์เรตวอลเลอร์เนี่ยตัวนี้มันจะสามารถลงแบบพิเศษได้จากบนมือนะโดยการสั่งเวยมอนเตอร์ประเภทนักรบ1ตัวในสนามนะครับจะเป็นตัวไหนก็ได้ที่เป็นนักรบนะแล้วก็ถ้าลงมาเนี่ยมันจะได้รับพลังโจมตีเท่ากับพลังโจมตีเบสตั้งต้นของมอนสเตอร์ที่ถูกสั่งเวยไปด้วยยกตัวอย่าง 3,000 ตัวนี้ก็จะมีพลังสูงถึง 4,200 เลยนี่เป็นมอนสเตอร์5ดาวปกติเองนะไม่ใช่ซิงโครมอนเตอร์นะพลังสูงมากนะครับอาจจะไม่มีเอฟเฟกต์เนเกตหรือว่าอาจจะไม่มีเอฟเฟกต์ทำลายแต่ว่าเรื่องของพลังเนี่ยตัวของเทอร์เรตวอลเลอร์เนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนเนี่ยผมเลยยกอันดับให้มันเนี่ยอยู่อันดับที่10ด้วยต
ัวของฟุโดยูเซเนี่ยจะใช้ครั้งแรกเลยในตอนที่24นะเป็นตอนที่ดูเอลกับอากินะตอนนั้นนะตอนที่อากิยังแบบโดนความมืดในจิตใจครอบงำอยู่นะฮะยูเซก็ต้องไปปลุกให้ตื่นซะหน่อยก็ใช้คอมโบนี่แหละเพื่อเพิ่มพลังจากเอฟเฟกต์ของตัวมันเองนะสังเวยสปีดวอริเออร์นะแล้วก็ตอนที่เจอกับดาร์คซิกเนอร์เนี่ยยูเซเขาก็ได้เพิ่มพลังให้กับเทอร์เรตวอริเออร์เนี่ยสูงถึง 3,500 เลยโดยการสั่งเวอร์เอสไกด์ของตัวเองอย่างจังวอริเออร์นะเพื่อเน้นที่พลังในเทอร์นั้นผมก็เลยชอบไงแถมการ์ดจริงเล่นได้ด้วยนะมีคอมโบ OTK ด้วยนะตัวนี้กับอันดับที่10เทอร์เรตวอริเออร์อันดับที่9จังเดสทรอยเออร์นี่คือมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งในตระกูลจังนะครับแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ซิงโครใบแรกในอันดับนี้ด้วยนะฮะกับจังเดสทรอยเยอร์เลยผมชอบมากตัวนี้เอฟเฟกต์ของจังเดสทรอยเยอร์เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือวัตถุดิบในการเชิญมันก็จะเป็นจังซิงโครนนะครับตัวหลักของยูเซเลยนะมอนสเตอร์ตัวนี้แล้วก็มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปเพราะว่าเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยเมื่อการเนี้ยถูกเรียกแบบซิงโครนเนี่ยเราสามารถเลือกการ์ดของอีกฝ่ายสูงสุดตามจำนวนมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์สำหรับอัญเชิญซิงโครตัวนี้ได้ถ้าเรามีจังซิงโครหนึ่งใบกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์สองตัวสามตัวขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเลือกทำลายการ์ดอีกฝ่ายได้2ถึง3ใบเลยนะฮะนี่คือเอฟเฟกต์ของจังเดสทรอยเออร์นะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เก่งระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าเอฟเฟกต์ทำลายเนี่ยดีมากนะฮะเดคของยูเซมาเน้นการสเปรย์มอนสเตอร์อยู่แล้วนะไอวัตถุดิบในการอัญเชิญ2ตัวขึ้นไป3ตัวขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำยากเป็น8ดาวนะตัวนี้2006นะครับถือว่าเยอะไหมมันก็ใช้ได้ของมันอยู่ตัวของจังเดสทรอยเยอร์เนี่ยจะออกมาครั้งแรกเลยก็เป็นในศึก WRGP นะครับก็ช่วงกลางๆและช่วงซีซั่นหลังๆและในรอบที่ดูเอลกับบริโอนะครับก็เป็นหนึ่งในทีมของยูนิคอร์นนะครับตำนานจั่วโม้ของยูเซกับการ์ดที่เหลือ5ใบในเด็กนะครับเพราะว่าทีมของยูนิคอร์นเนี่ยจะเน้นการโม่เด็กของอีกฝ่ายไงซึ่งไอยูเซเนี่ยโดนหนักมากเลยนะครับจนเหลือการ5ใบแต่ก็จั่วมาได้เป็นจังวอร์เรอร์มาซิงโครต่อแล้วก็ทำลายคอมโบโมเด็กนะครับจนทำให้บิลิโอเนี่ยได้แพ้ไปในดูเอลครั้งนั้นเลยแล้วก็จะมาใช้อีกทีนะเป็นครั้งที่2นะตอนช่วงดูเอลกับพราซิโดนะครับก็เป็นหนึ่งในเอลิแอสเตอร์ที่เป็นตัวโกงนะตัวหลักของภาคนี้เลยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยยูเซเขาเชิญมาหวังเพื่อจะทำลายส่วนลำตัวของไวเซลอินฟินิตี้นะแต่ว่าตัวของพราซิโดเนี่ยเขาก็ได้เปิดใช้งานการ์ดเชนนะครับเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นไวเซลแคเรียก็คือส่วนขาของไวเซลอินฟินิตี้นะทำให้การทำลายนั้นเนี่ยไล่ผลไป1รอบนะเพราะว่าไวเซลแคเรียมันไม่ได้ถูกทำลาย1ครั้งไงก็เลยทำให้จังเดสทรอยเยอร์ที่ถูกอัญเชิญมาในตานั้นเนี่ยถือว่าเฟลไปนะครับเสียดายเหมือนกันนะนั่นก็คือตอนนี้มันออกมานะก็ถือว่ามีน้อยเหมือนกันนะแต่ที่จะเห็นครั้งแรกเลยก็คือในตอนโปรโมทนั่นแหละนะครับในเพลงโอเพนนิ่งนะคือโคตรเท่นะทุกคนอันดับที่9จังเดสทรอยเยอร์อันดับที่8สตาร์ดัสดราก้อนหนึ่งในการ์ดของพลังมังกรในตำนานซิกเนอร์นะก็เป็นเอสการ์ดตัวหลักของพระเอกฟุโดยูเซเลยเป็นร่างที่เอาไปต่อยอดเปลี่ยนร่างได้หลายร่างมากนะครับกับสตาร์ดัสดราก้อนร่างเบสร่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกต์เนเกตทำลายทิ้งด้วยคือพวกการ์ดทำลายเนเกตในภาคแรกๆไอ้3ภาคช่วงแรกเนี่ยที่มีด้วยมอนสเตอร์ GX แล้วก็ไฟดีเนี่ยตัวของสตาร์ดัสดราก้อนเนี่ยเป็นเอสการ์ดของพระเอกที่มีเอฟเฟกต์ที่เก่งที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นการ์ดเพียงไม่กี่ใบใน3ภาคแรกที่มีเอฟเฟกต์แบบเมื่อการ์ดเราจะถูกทำลายเนี่ยก็จะยกเลิกแล้วก็ทำลายการ์ดเป็นนั้นทิ้งแทนได้คือในช่วงนั้นเนี่ยตอนที่สตาร์ดัสออกมาใหม่ๆเนี่ยรับมือยากมากๆใครที่เล่นเด็กของวัยรุ่นเคียร์ไมล์เนี่ยโอ้โหสู้ยากมากนะครับในสมัยนี้ก็สู้ยากอยู่นะถ้ามันตั้งบอร์ดได้นะสตาร์ดัสดราก้อนเนี่ยเกิดจากการใช้จูเนอร์1ตัวกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครเมื่อการ์ดหรือว่าเอฟเฟกต์เปิดใช้งานที่มีผลในการทำลายการ์ดบนสนามของเราเนี่ยเป็นควิกเอฟเฟกต์ด้วยก็คือใช้ในเทอร์นอีกฝ่ายก็ได้เราสามารถสังเวยตัวมันเองนะตัวของสตาร์ดัสดราก้อนเนี่ยเพื่อเนเกตแล้วก็ทำลายการ์ดนั้นทิ้งแทนได้และก็ในช่วง End Phase ถ้าเราเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ของ Stardust ในเทิร์นนี้เนี่ยมันจะชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาจากในสุสานนี่ก็คือเอฟเฟกต์ของ Stardust Dragon Ace Card Signer ของ Yusei เป็นตัวหนึ่งที่เก่งเลยนะครับเก่งแบบเก่งสุดมากนะครับในพวกมังกรทั้งหมดในช่วงแรกนี่คือโอ้โห Stardust นี่ถึงพลังมันจะตามเบสของพระเอกทั่วไปก็คือ 2,500 Ace Card พระเอกก็คือ 2,500 นะครับตามเบสหลายๆภาคที่ผ่านมาแต่ด้วยที่ว่าเอฟเฟกต์ที่มีการเนเกตได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากในสมัยนี้ก็ยังใช้อยู่เรื่อยๆนะครับใครที่ชอบเด็กของฟุโดยูเซหรือวัยรุ่นเคียร์ไมล์เนี่ย
็น่าจะเล่นสตาร์ดดราก้อนกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นหลายๆร่างเลยเป็นมอนสเตอร์ที่มีร่างเยอะที่สุดแล้วด้วยนะครับในมอนสเตอร์ทุกตัวในภาคไฟดีลองลงมาก็จะเป็นเลดเดมอนดราก้อนของแจ็คนะแต่ว่าถ้าเอาร่างที่เยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสตาร์ดดราก้อนนี่แหละสตาร์ดดราก้อนเนี่ยจะออกมาหลายตอนมากๆเลยแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยที่พระเอกไม่ได้ใช้สตาร์ดดราก้อนในตอนที่1 2 3อะไรเงี้ยก็เพราะว่าสตาร์ดเนี่ยถูกแจ็คชิงไปก่อนนะครับยูเซก็เลยต้องเอาสตาร์ดคืนมาโดยการที่ไปดูเอลกับแจ็คตอนนั้นแจ็คยังเป็นตัวตึงเป็นตัวคิงอยู่คือเป็นตัวโกงนั่นแหละนะฮะแล้วก็ดูเอลกับแจ็คจนได้สตาร์ดคืนมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือออกมาแทบทุกตอนในซีรีส์ทุกซีซั่นเลยนะฮะนี่ก็คืออันดับที่8สตาร์ดัสดราก้อนพลังมังกรในตำนานซิกเนอร์อันดับที่7จังวอร์เรียร์นี่เป็นการ์ดที่ฟูโดยูเซชอบมากที่สุดในตระกูลจังนะหรือว่าตระกูลวอร์เรียร์นะเพราะว่าเด็คของยูเซเนี่ยจะเน้นไปที่มังกรกับนักรบนะครับซึ่งจังวอร์เรียร์เนี่ยก็เป็นเผ่านักรบแล้วก็เป็นมอนสเตอร์จังในซีรีส์จังทั้งหมดที่ยูเซใช้บ่อยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเอสการ์ดของยูเซด้วยที่ตีคู่มากับสตาร์ดัสดราก้อนเลยนะตัวนี้แล้วก็เป็นตัวที่มีอันดับสูงกว่าสตาร์ดัสดราก้อนในคลิปนี้ด้วยคือผมชอบมากกว่าสตาร์ดัสดราก้อนร่างแรกนะแต่ร่างต่อไปเนี่ยก็แน่นอนแหละสตาร์ดัสดราก้อนผมก็ชอบมากกว่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าร่างแรกวัดกับจังเนี่ยผมชอบจังมากกว่านะครับด้วยที่สตอรี่ด้วยที่อะไรหลายๆอย่างนะครับดีไซน์การ์ดเนี่ยผมชอบมากกว่านะตอนที่มันออกมาครั้งแรกเลยที่ผมเห็นในนิตยสารเนี่ยคือแบบเฮ้ยไอตัวนี้มันเท่จังอะคือมันใส่แว่นเหมือนแว่นกันลมด้วยนะที่จริงมันคือตามันนะแต่โคตรเท่ทุกคนเป็นเครื่องบินใช่ไหมดีไซน์มันจากเครื่องบินปะคืออย่างเท่นะครับเอฟเฟคของจังวอร์เรียร์เนี่ยจะเกิดจากการใช้จังซิงโครนก็คือตัวสีส้มนั่นแหละแล้วก็มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปในการอัญเชิญซิงโครถ้าการ์ดใบนี้ถูกซิงโครสำเร็จและถูกเรียกออกมาเนี่ยมันจะได้รับพลังโจมตีเท่ากับผลรวมโจมตีของมอนสเตอร์2ดาวหรือต่ำกว่าที่อยู่บนสนามของเราทั้งหมดเลยเหมือนกับตอนที่ยูเซใช้คอมโบบ่อยๆนั่นแหละที่อัญเชิญจังลงมาแล้วก็อัญเชิญสเปรย์พวกแบบมอนสเตอร์กี้กี้ของยูเซลงมาเพื่อเพิ่มพลังให้กับจังวอร์เรอร์เนี่ยยูเซจะใช้คอมโบนี้บ่อยมากนะแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ที่ออกมาตั้งแต่ตอนที่1ของซีซั่นเลยคอมโบที่ยูเซใช้บ่อยก็คือสปีดวอร์เรอร์กับจังซิงโครนในการอัญเชิญจังวอร์เรอร์หรือไม่ก็สเปรย์โบเฮนฮอกออกมาเพื่อเพิ่มพลังกับจังวอร์เรอร์นะครับนี่คือคอมโบที่ยูเซใช้บ่อยมากๆแล้วในการ์ดจริงเนี่ยเขาได้ออกการ์ดเสริมมาด้วยนะก็เป็นสแคฟฟิตนะการ์ดเวชพันธุ์สุดโกงเลยกับฉากพุ่งต่อยเลดเดมอนของแจ็คในตอนสุดท้ายนะเป็นฉากแบบจะลาจากกันและจะแยกทางกันแล้วนะครับทุกคนก็ไปใช้ชีวิตของแต่ละคนนะครับในตอนที่154นะเป็นตอนสุดท้ายแล้วในศึกครั้งนั้นเนี่ยแจ็คเขาก็ได้เอาจริงนะครับในการเชิญสกาเลตโนวาดราก้อนลงมาแล้วยูเซก็ใช้ชูตติ้งสตาร์ดราก้อนนะครับแบทเทิลกันเสมอกันด้วยทำให้ทั้ง2ตัวเนี่ยตายคู่นะแต่ว่าแจ็คเนี่ยเขาก็ยังมีเอฟเฟกต์นะครับในการสเปรย์เลดเดมอนดราก้อนออกมาอีกยูเซเขาก็เหมือนกันเปิดกับดักอัญเชิญมอนเตอร์ออกมาอีกนะครับแล้วก็เทิร์นของยูเซก็ได้อัญเชิญเป็นจังวอร์เรอร์นะวัตถุดิบในการเชิญจังเนี่ยก็คือโซนิกวอร์เรอร์นะครับทำให้มอนสเตอร์เวล2หรือต่ำกว่าบนฟิลของยูเซเนี่ยจะเพิ่มพลังถึง400เลย3ตัวนะครับแล้วก็เอาไอ้พลังนั้นเนี่ยที่เพิ่มเนี่ยมาเพิ่มพลังให้กับจังวอร์เรอร์อีกทีนึงนะทำให้จังวอร์เรอร์ในตอนนั้นเนี่ยมีพลังสูงถึง 5,500 เลยคือเยอะจัดเลยนะครับแซงเลดเดมอนดาก้อนมา 2,000 เป็นท่าไม้ตายในตำนานสแคฟฟิตนะคือพุ่งไปต่อยเลยหูหมัดอย่างโตนะเป็นฉากในตำนานของภาคไฟดีตอนสุดท้ายนะกับเพลงในตำนานอย่าง Road to Tomorrow นะครับก็เป็นเพลงที่แบบตราตึงจนซีรีส์เกมและอนิเมะ Sifogia G เคยเล่นไหมก็มาใส่ในล้อในตอนแรกด้วยนะครับในฉากสแคฟฟิตของจังวอร์เรอร์นะนี่ก็เป็นอันดับที่7นะกับมอนสเตอร์ตระกูลจังนะแล้วก็เป็นเอสการ์ดของฟูโดยูเซจังวอร์เรอร์อันดับที่6 Dragon Knight Drago Aquarius หรือว่า Drago Aquarius นะนี่คือมอนสเตอร์ฟิวชั่นเพียงใบเดียวตัวแรกและตัวเดียวและตอนเดียวของยูเซในภาคไฟดีภาคนี้ด้วยก็ใช้แค่ครั้งเดียวด้วยนะฮะก็เป็นศึก WRGP นั่นแหละนะแล้วก็เจอกับทีมยูนิคอร์นนะสำหรับตัวของ Dragon Knight Drago Aquarius ตัวนี้คือออกมาแค่ตอนนั้นแหละเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นนะแต่ว่ามอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนี้จะเกิดจากการฟิวชั่นระหว่างมอนสเตอร์ซิงโครมังกร1ตัวกับมอนสเตอร์นักรบหรือว่าวอริเออร์เนี่ย1ตัวเธอละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ซิงโครมังกร1ตัวในสุสานรีมูฟออกจากเกมทำให้ตัวของ Drago Aquarius ตัวนี้จะมีชื่อแล้วก็เอฟเฟกต์
เหมือนกับมอนเตอร์ตัวที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปด้วยจนจบเทิร์นนี้เลยแล้วก็ถ้าดักไนท์ตัวนี้อยู่ในสภาพโพสิชันโจมตีเนี่ยถ้าเราโดนความเสียหายจากเอฟเฟคของกัสอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเทคดาเมจนะครับอีกฝ่ายจะได้รับแทนนะก็คือยิงมายิงกลับไม่โกงนะครับตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ที่ยูเซชนะทีมยูนิคอร์นในรอบสุดท้ายด้วยเป็นมอนสเตอร์ที่พลิกเกมเลยตัวนี้นะฮะในรอบสุดท้ายกับทีมยูนิคอร์นเนี่ยคือยูเซเกือบแพ้และอย่างที่เล่าไปในอันดับของจังเดสทรอยเออร์นั่นแหละว่ายูเซเนี่ยคือโดนโมเด็กเกือบแพ้นะครับเด็กเหลือ3-4ใบเองจนทำเซอร์ไพรส์ทีมยูนิคอร์นด้วยการอัญเชิญฟิวชั่นนะครับตอนนั้นคู่ต่อสู้ของยูเซเนี่ยเป็นบอสของทีมยูนิคอร์นก็คือชองก็งงแดกนะว่ายูเซเนี่ยอ้าวแม่มันเชิญฟิวชั่นได้ด้วยเลยคืองงทั้งทีม คือยูนิคอร์นนี่คืองงทั้งทีมเนี่ยนั่นแหละนะครับก็เป็นการอัญเชิญดราโก้เอควิสครั้งแรกและครั้งเดียวของยูเซทำให้พลิกกลับมาแบบได้เปรียบได้นิดนึงแต่ศึกครั้งนั้นเนี่ยยูเซก็ถือว่าแพ้ไปแล้วแต่ว่าชองเนี่ยมันไม่ได้มันอยู่ไม่ได้สักสีค้ำคอนะครับเมื่อจบเทิร์นเนี่ยยูเซก็จะแพ้แต่ว่ายังก่อนนะพระเอกมันจะเด็กเอามันไม่ได้นะครับชองก็เลยประกาศตีทำให้ยูเซเนี่ยพลิกเกมด้วยสตองโฮการ์เดียนนะทำให้ชองและทีมยูนิคอร์นตกรอบ WRGP ในครั้งนั้นไปเลยนะฮะก็เกือบตุยนะยูเซคือยูนิคอร์นเนี่ยเก่งจริงนะครับทีมนี้เน้นโมเด็กเน้นตอดไลท์พอยต์นะที่ผมให้มันอยู่อันดับที่6เนี่ยเพราะว่าผมชอบดีไซน์แล้วก็เอฟเฟคที่มันก๊อปเอฟเฟคซิงโครได้แต่มันเรียกยากไปหน่อยต้องมีดราก้อนไทที่เป็นซิงโครเนี่ยกับมอนเตอร์วอริเออร์ไทที่เป็นมอนเตอร์เนี่ย1ตัวคือมันแอบเรียกยากนิดนึงนะตัวนี้แต่ถ้าก๊อปเอฟเฟคของ Stardust Dragon หรือว่าชูตติ้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในสุสานมาได้เนี่ยมันก็เป็นตัวนั้นเลยนะตัวเนี้ยแถมเบสพลังโจมตีของดราโก้ดราก้อนไนท์ตัวเนี้ยจะอยู่ที่ 3,200 ด้วยเยอะเหมือนกันก็เป็นอันดับที่6เลยกับ Dragon Knight Draco Equis อันดับที่5 Majestic Star Dragon หรือว่า Xavier Star Dragon นะเป็นมอนสเตอร์แห่งมิตรภาพเลยตัวนี้ที่เกิดจากพลังของมังกรแดงนะถ้า Majestic หรือว่า Xavier Star Dragon จะออกมาเนี่ยคือต้องมีรอยสักไงคือแต่ละคนต้องมีพลังซิกเนอร์ใช่ไหมแล้วก็เอารอยสักมารวมกันตรงหลังของยูเซเพื่อใช้เอาจริงนะครับคือพลังเอาจริงนั่นแหละซึ่งในซีรีส์เนี่ยจะมี2ตัวก็คือตัวนี้นะครับ Majestic Star Dragon กับ Majestic หรือ Xavier Red Dragon นะของแจ็คนะเป็นมอนสเตอร์มังกรปฏิหารที่ยูเซเนี่ยใช้โมพี่เกมมาหลายๆแมตช์นะครับรอบที่จะแพ้ก็ชนะมาได้จากพลังของ Xavier Star Dragon ตัวนี้คือเท่มากพลังโคตรเยอะเลย 3,800 นี่มอนสเตอร์พระเอกพลัง 3,800 หายากมากนะเกิดจากการใช้เซเวียหรือว่า Majestic Dragon นะเป็นมอนสเตอร์กิกกี้1ดาวนะแล้วก็ Stardust Dragon พร้อมกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวในการอัญเชิญซิงโครเทิร์นของผู้เล่นฝ่ายใดก็แล้วแต่นะถ้าอีกฝ่ายเนี่ยเปิดใช้งานการ์ดหรือว่าเอฟเฟคของมอนสเตอร์นะเราสามารถสั่งเวยใบเนี้ยเพื่อเนเกตแล้วก็ทำลายการ์ดทั้งหมดของอีกฝ่ายบนสนามเลยนะโอ้โหเป็นตัวบึ้มบอร์ดชั้นดีเลยตัวนี้นะแล้วก็เทิร์นละครั้งเนี่ยเราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายที่บังคับอยู่เนี่ยบนสนามที่หงายหน้านะ1ตัวเนเกตเอฟเฟคจนจบเทิร์นได้และในช่วงเอ็นเฟสเนี่ยเราสามารถเลือกการ์ดสตาร์ดัสดราก้อนในสุสาน1ใบเอาการ์ดใบเนี้ยที่อยู่ในสนามเนี่ยกลับเข้าเอ็กตร้าเด็กแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษสตาร์ดัสดราก้อนทันทีนะครับนี่คือเอฟเฟคของเซเวียสตาร์ดราก้อนผมจะเรียกว่าเซเวียแล้วกันนะเพราะว่าในอนิเมะเรียกเซเวียแล้วก็ในชื่อญี่ปุ่นที่แปลมังกฤษเนี่ยเรียกเซเวียด้วยนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่เก่งนะครับเพราะว่ามีพลังของมังกรแดงไงมันเก่งอยู่แล้วแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเขาได้ออกมอนสเตอร์อย่างชูตติ้งเซเวียสตาร์ดราก้อนมาด้วยแต่ว่ายูเซไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าในการ์ดจริงหรือว่าในเกมเขาออกมาไงก็เป็นตัวหนึ่งที่เก่งเพิ่มระดับจาก Majestic เซเวียตัวนี้กลายเป็นชูตติ้งเซเวียนะก็เก่งขึ้นไปอีกแต่ว่าอันดับที่5ก็เป็นตัวนี้แหละตัวของพลังมังกรแดงเซเวียตัวนี้จะออกมาครั้งแรกเลยก็ตอนสู้กับคารินตอนดูเอลกับคารินหรือว่าคิริวเป็นดาร์คซิกเนอร์อีกคนนึงที่เป็นเพื่อนสนิทของยูเซสมัยหนุ่มๆในไฟแรกอ่ะยูเซรถพังไงแล้วก็เหมือนแพ้แต่ก็ไม่ใช่แพ้นะแต่ก็เหมือนแพ้ในรอบที่2เนี่ยยูเซก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับพลังมังกรแดงที่ตื่นขึ้นนะครับรวมร่างอัคระมังกรแดงนะครับทำให้อัญเชิญเซเวียสตาร์ดราก้อนลงมาได้แล้วก็เอาชนะโคคาแพ็คแอปที่เป็นเทพสถิตธรณีของดาร์คซิกเนอร์ได้นะครับโดยการเนเกตเอฟเฟคแล้วก็ตีนะแล้วก็จะโผล่มาอีกหลายๆตอนเลยที่ยูเซจะแพ้ก็คือเป็นพลังเอาจริงนั่นแหละแล้วก็ในไฟท์สุดท้ายที่เจอกับกูดวินนะครับหรือว่ากอดวินนะใช้พลังของเซเวียสตาร์ดราก้อนนี่แหละนะครับในการทำลายเทพสถิตธรณีวิลาโคซ่าลาสกานะจนทำให้ยูเซเนี่ยได้พลัง
ในตำนานที่เป็นส่วนของหัวของมังกรแดงเนี่ยมาแทนที่อัคระในส่วนของหางหางก็ไปอยู่กับโครแทนส่วนหัวก็มาอยู่กับยูเซจนถึงตอนสุดท้ายหรือว่าปัจจุบันเลยเป็นมอนสเตอร์ปฏิหารที่เหมือนกับไอเทมปฏิหารเหมือนกันที่มาโปรเทคแสงสีฟ้าตรงหน้าจอคอมเราที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้เลยนะครับกับเว้นกรองแสงออฟตัดเว้นกรองแสงสุดเมพที่มาโปรเทคแสงสีฟ้าเวลานั่งเล่นเกมนั่งตัดต่อนั่งทำอะไรก็แล้วแต่ก็ใส่เว้นออฟตัดไว้จะได้ไม่ตาบอดนะฮะแล้วแว่นที่ผมใส่ก็คือ Spitfire แว่นรุ่นใหม่จากออฟตัดเลยที่ทำจาก Assault Stealth Steel แล้วก็มีเลนหรือว่าตัวป้องกันแสงสีฟ้าเนี่ยอย่าง Retina X นะครับที่ป้องกันแสงสีฟ้าได้ดีมากๆเลยนะใครสนใจเนี่ยไปตามกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมเลยบอกว่ามาจากช่องผมนะครับคือช่องมีน้อยนะโดยการใส่โค้ดมีน้อยเพื่อได้รับส่วนลด100บาทกันด้วยนะก็ฝากกันด้วยละกันทุกคนกับแว่นกรองแสงดีๆจริงๆนะครับถ้าไม่ดีจริงคือไม่บอกต่อแน่นอนนะครับกับออฟตัดที่มาโปรเทคแสงสีฟ้าจากแสงของเซเวียสตาร์ดราก้อนได้นะครับทำให้เราเนี่ยไม่ตาบอด นะเพราะว่าเซเวียนี่คือมันอลังการงานสร้างเหลือเกินกับมอนสเตอร์เซเวียสตาร์ดราก้อนอันดับที่4ฟอร์มูล่าซิงโครนหรือว่าฟอร์มูล่าซิงโครนก็เป็นมอนสเตอร์ซิงโครนจูเนอร์อีกหนึ่งตัวที่มีเอฟเฟคในการซิงโครมอนสเตอร์กับเทอร์นิกฝ่ายได้นะตอนเปิดตัวครั้งแรกนี่เพลงเคลียร์ไมค์ขึ้นเลยนะครับแหมอย่างเท่ทุกคนเป็นตัวคีย์สำคัญในการอัญเชิญชูตติ้งสตาร์ดราก้อนที่จะมาโค่นเอลิเอสเตอร์อย่างพลาซิโดด้วยก็เท่นะครับที่มันออกมานะเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์1ตัวกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวในการอัญเชิญซิงโครเมื่อการ์ดใบนี้ถูกเรียกแบบซิงโครสำเร็จเนี่ยจั่วการ์ด1ใบแล้วก็1ครั้งต่อการเชนนะครับในช่วงเมนเฟสของฝ่ายตรงข้ามเป็นควิกเอฟเฟกต์นะเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์อัญเชิญซิงโครเนี่ยในเทิร์นของอีกฝ่ายได้เลยนี่คือเอฟเฟกต์ของฟอร์มูล่าซิงโครนนะเอฟเฟกต์เนิบๆสั้นๆแค่นี้แหละนะครับเป็นการ์ดสีขาวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวเนี้ยคือเป็นซิงโครจูเนอร์ด้วยถ้าใบไหนที่มีเทคจะอัญเชิญตัวมันเนี่ยโดยการใช้มอนสเตอร์ซิงโครจูเนอร์ก็คือเป็นซิงโครด้วยแล้วก็เป็นจูเนอร์ด้วยเนี่ยฟอร์มูล่าซิงโครเป็น1ตัวที่ใช้ได้ยกตัวอย่างก็เป็นชูตติ้งสตาร์ดราก้อนนั่นแหละก็เป็นตัวที่ออกมาเนี่ยครั้งแรกเลยคือยูเซอยากจะลองความเร็วไงความเร็วผืนใหม่เงี้ยคือแบบอยากจะแว้นมากๆแต่ครั้งแรกก็แว้นไม่ได้จนทำให้โดนดูดสตาร์ดัสไปเพราะว่าไม่เชื่อมั่นนะครับโดนเป่าหูด้วยแต่ว่าครั้งที่2เนี่ยหลังจากที่สตาร์ดราก้อนเนี่ยออกมาจากการควบคุมของจักรพรรดิจักรกลได้แล้วยูเซก็เลยมีความเร็วของตัวเองนะครับในการอัญเชิญซิงโครนะเป็น Excel ซิงโครพาซิโดนี่งงเด็กเลยว่าเอ้ามันอัญเชิญซิงโครในเทิร์นตูก็ได้เลยฟอร์มูล่าซิงโครนี่คือแบบได้ดิพี่อัญเชิญชูตติ้งสตาร์ดราก้อนออกมาได้แล้วก็โค่นจักรพรรดิจักรกลไวเซลได้เลยเป็นตัวที่บูสต์ความเร็วให้กับยูเซนะเป็นตัวแว้นนะผมก็เลยยกให้มันอยู่ดับที่4เลยเป็นทั้งคีย์ในเนื้อเรื่องในซีรีส์ด้วยแล้วก็ในการ์ดจริงก็เล่นมาจนถึงทุกวันนี้ก็เล่นได้นะครับยังเล่นได้เหมือนเดิมแถมคอมโบจั่วเนี่ยก็ใส่ฟอร์มูล่าซิงโครลงไปได้ด้วยเหมือนกับเด็กเอ็กโซเดียของผมในคลิปที่แล้วแต่ผมเนี่ยไม่มีเศษไงก็เลยไม่ได้ใส่ไปถ้ามีเศษก็คือจะคราฟมาใส่แล้วแหละนะครับสำหรับตัวของฟอร์มูล่าซิงโครนะนี่ก็เป็นอันดับที่4ฟอร์มูล่าซิงโครนอันดับที่3ชูสติ้งเควซาดราก้อนนี่คือการ์ดที่สูงที่สุดเป็นล่างสุดยอดของตาดัตดราก้อนล่างสุดท้ายแล้วนะเป็นการ์ดไม้ตายก้นหีบเพื่อพลิกเกมกลับมาชนะไทม์ลอร์ดเทพกลการของ C1 หรือโซนได้นะครับแล้วก็ออกมาในตอนเกือบสุดท้ายแล้วด้วยเป็นตอนที่150กับ151นะซึ่งใช้พลังของมังกรแดงพลังมิตรภาพนั่นแหละแล้วก็พลังคุณพ่อด้วยหลังจากที่แบบยูเซสิ้นหวังแล้วชูตติ้งเควซาดราก้อนตัวนี้ก็ออกมาเป็นมอนสเตอร์12ดาวเลยนะตัวนี้แล้วก็เป็นมอนสเตอร์ท่าแสงมังกรนะครับโจมตี 4,000 ป้องกัน 4,000 เลยเยอะจัดแล้วก็เป็นพลังที่เยอะที่สุดแล้วนะในมอนสเตอร์ซีรีส์ Stardust ในซีรีส์ของภาคไฟดีนะเกิดจากการใช้มอนสเตอร์ซิงโครจูเนอร์1ใบก็แน่นอนแหละฟอร์มูล่าซิงโครนี่ไงแล้วก็มอนสเตอร์ซิงโครที่ไม่ใช่จูเนอร์อีก2ใบขึ้นไปมอนสเตอร์ซิงโครที่ไม่ใช่จูเนอร์ก็พวกการ์ดขาวอะอย่างเช่น Stardust Dragon หรือว่า Red Demon Dragonการ์ดใบนี้ต้องอัญเชิญแบบซิงโครเท่านั้นนะถึงจะอัญเชิญออกมาได้การ์ดใบนี้ก็จะมีจำนวนครั้งในการโจมตีในแต่ละบัตเทิลเฟสเนี่ยสูงที่สุดเท่ากับจำนวนมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์ที่ใช้จูนิ่งในการอัญเชิญซิงโครการ์ดใบนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเรามีมอนสเตอร์ซิงโครเนี่ยการ์ดขาวเนี่ยที่ไม่ใช่จูเนอร์2ใบ3ใบ4ใบเนี่ยมันก็จะตีได้มากครั้งเลยในแต่ละบัตเทิลเฟสแต่ละครั้งเราสามารถเนเกตเอฟเฟกต์การ์ดของอีกฝ่ายแล้วก็ทำลายทิ้งได้1ครั้งเป็นควิกเอฟเฟกต์ด้วยแล้วก็เมื่อการ์ดใบนี้ออกจากสนามที่สภาพหงายหน้าเนี่ย
เราจะสามารถเชิญแบบพิเศษ Shooting Star Dragon จากใน Extra Deck ของเราแบบพิเศษได้1ตัวทันทีเลยก็เป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเลยแต่ในสมัยก่อนเนี่ยอัญเชิญค่อนข้างยากถ้าลำไม่ค่อยสวยหรือว่าลำไม่ค่อยเซียนจริงเนี่ยอัญเชิญชูติ้งเควซายากมากนะแทบจะอัญเชิญไม่ได้เลยเพราะว่าเงื่อนไขมันเยอะมากไงถ้าเป็นของฟูโดยูเซเนี่ยในอนิเมะเนี่ยนอกจากเขาเนี่ยจะมีฟอร์มูล่าซิงโครแล้วเขาก็ยังจะมีตัวของไลฟ์สตรีมดราก้อนด้วยนะที่เป็นร่างสองของ Power 2 Dragon นะก็เป็นตัวต้นนะครับในการอัญเชิญชูติ้งเควซาดราก้อนในอนิเมะนะผมก็เลยยกให้มันอยู่ดับที่3เลยทั้งเนเกตได้โจมตีได้มากครั้งด้วยพลังตั้ง 4,000 แถมตายปุ๊บหรือว่าออกจากสนามปุ๊บก็ชูติ้งสตาร์ดราก้อนออกมาได้อีกรอบหนึ่งในอนิเมะเนี่ยก็จะออกมาแค่ตอนที่สู้กับไทม์ลอร์ดหรือว่า C1 นะครับเป็นตอนที่สิ้นหวังแล้วนะแบบสู้ไม่ได้แล้วไทม์ลอร์ดเก่งมากเลยแต่ละตัวเอฟเฟคโกงมากทุกคนก็น่าจะเห็นไปในมาสเตอร์ดูเอลเลยว่ามันโกงยังไงซึ่งไอ้ C1 นะครับก็ใช้อย่างนั้นแหละ แถมตอนที่โดนทำหลอดลุมเนี่ยก็คือ 4-5 ตัวบนสนามเนี่ยยูเซนี่คือสิ้นหวังไปเลยแต่ว่าพลังของคุณพ่อคือพ่อบอกอย่าเพิ่งท้อว่ะก็เลยมันเสกการ์ดชูติ้งเควซาดราก้อนเข้าเด็กนะครับแล้วก็อัญเชิญซิงโครเลยเป็นร่างสีทองด้วยยูเซนะครับแบบออกนอกอวกาศ เป็นร่างสีทองนะครับแล้วก็ทำการอัญเชิญโอเวอร์ท็อปเคลียร์ไมล์นะเพื่อใช้ร่างสุดยอดของสตาร์นัทดราก้อนอย่างชูติ้งเควซาดราก้อนเพื่อล้มเทพกลการทำหลอดทั้งสนามเลยนะก็เป็นการตีตายคู่นะแล้วก็ลงชูตติ้งมาตีฟรีได้อีกนะ C1 ในเทิร์นนั้นนี่คือโดนไป 3,003 อ่ะแบบเจ็บๆเลยจาก 4,000 เหลือ700อ่ะเละเลยนะกับอันดับที่3ชูตติ้งเควซาดราก้อนมังกรสุดเมพนะอันดับที่2ชูตติ้งสตาร์ดราก้อนนี่คือมอนสเตอร์ที่กำเนิดความเร็วครั้งใหม่นะครับกับชูตติ้งสตาร์ดราก้อนกับเพลงในตำนานอย่างเคียร์ไมล์นะShooting Star Dragon เนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่เกิดจากการใช้ Synchro Junior 1ใบกับ Stardust Dragon นะเป็นร่าง2ของ Stardust Dragon นะตัวนี้ทีละครั้งเนี่ยเราสามารถหยิบการ์ดบนสุดของเด็ก5ใบนะครับแล้วก็สับกับเข้าไปได้นะจากนั้นเนี่ยคือเราตีตามจำนวนมอนสเตอร์ที่จั่วขึ้นมาแล้วเป็น Junior Monster เนี่ยกี่ใบก็แล้วแต่ก็ตีตามจำนวนครั้งที่จั่วมานั่นแหละถ้าจั่วมาอย่างไอ้ฟูโดยูเซที่จั่วมา5ใบในอนิเมะเนี่ยมันก็ตีได้5ครั้งไปเลยในเทิร์นนั้นนะครับใน Battle Phase นั้นนะคือตีเอาตายไปเนี่ยพลัง 3,300 นะครับอย่างเยอะแล้วก็เทิร์นละครั้งอีกนะครับถ้าอีกฝ่ายเปิดใช้งานเอฟเฟคของการ์ดที่มีผลทำลายการ์ดบนสนามของเราเนี่ยเราก็จะสามารถเนเกตแล้วก็ทำลายทิ้งได้1ครั้งเป็นควิกเอฟเฟคด้วยนะเอฟเฟคของชูตติ้งสตาร์เนี่ยคล้ายๆกับ Stardust Dragon นั่นแหละเอฟเฟคคล้ายๆกันแล้วก็เทิร์นละครั้งอีกโอ้โหเยอะเหลือเกินเอฟเฟคตัวนี้นะผมชอบมากเลยเมื่อมีมอนสเตอร์อีกฝ่ายประกาศโจมตีเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่โจมตีใบนั้นเนี่ยแล้วก็เอาใบเนี้ยออกจากเกมถ้าทำสำเร็จเนี่ยก็คือเนเกตการโจมตีหรือว่ายกเลิกการโจมตีนั้นทิ้งไปเลยแล้วก็หลังจากช่วงเอนเฟสเนี่ยในเทิร์นถัดไปนะก็เอาการ์ดเนี่ยที่ออกจากเกมจากเอฟเฟคของตัวมันเองเท่านั้นนะอัญเชิญแบบพิเศษตัวมันลงสนามนะครับนี่คือเอฟเฟคของชูตติ้งสตาร์ดราก้อนนะเป็นมอนสเตอร์ที่มีทั้งเอฟเฟคเนเกตโจมตีได้มากครั้งแถมป้องกันการโจมตีได้1ครั้งด้วยคือดีคือเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับถ้าเทียบกับอันดับที่3อย่างเควซาดราก้อนเนี่ยผมชอบชูตติ้งสตาร์ตัวนี้มากกว่าผมว่ามันเก่งกว่าถึงพลังโจมตีมันจะไม่ได้เท่าไอตัวนั้นแต่ถ้าเอฟเฟกต์โดยรวมมันอื่นเนี่ยผมว่ามันเก่งกว่านะครับแล้วก็อัญเชิญง่ายกว่าด้วยตึงๆในอนิเมะเนี่ยก็แน่นอนเนี่ยชูตติ้งสตาร์ดราก้อนนี่แหละผมว่าผมชอบที่สุดแล้วในอนิเมะของซีซั่นไฟดีนะครับทั้งหมดเลยชอบตัวนี้มากที่สุดนะเป็นตัวที่ออกมาพร้อมกับเพลงเคลียร์ไมล์ตอนตบเกรียนจากพระจักรกลไวเซลนะฮะจากการอัญเชิญของฟอร์มูล่าซิงโครนนะก็หาความเร็วครั้งใหม่ก็อัญเชิญลงมาปุ๊บโอ้โหจั่วจูเนอร์ได้5ตัวจักรพรรดิจักรกลที่เป็นแบบมีป้องกันอย่างสกิเอลนะครับก็ป้องกันได้1ครั้งไวเซลกาดทรีป้องกันได้1ครั้งโดนย้ำโดนย้ำไม่รอดนะครับคือแบบป้องกันได้3ครั้งก็จริงอ่ะแต่ว่า2ครั้งสุดท้ายอ่ะคือตีเข้าแคลเรียตีเข้าไวเซลแอทแทคนี่คือตุยไปเลยนะครับระเบิดเลยพาซิโดนี่คือแบบตัวขาดครึ่งท่อนเลยนะครับเพราะว่าตัวระเบิดเนี่ยตัวแตกเป็นการจั่วโม้ของพระเอกนะแต่ว่าตอนเปิดตัวของ Shooting Star Dragon เนี่ยคือเป็นการเปิดตัวที่ผมชอบที่สุดแหละในเรื่องนะครับนี่คือรวมทั้งมอนสเตอร์ทุกตัวเลยนะผมชอบชูตติ้งสตาร์ดราก้อนที่สุดแล้วนะครับมันอลังการงานสร้างดีคือเหมือนแบบเขาดันเปิดตัวแบบอลังการกว่าเควซาดราก้อนในตอนสุดท้ายอีกนะผมว่าชูตติ้งนี่แหละโคตรเท่นะครับตอนเปิดตัวที่มันหมุนขึ้นไปโคตรเฟี้ยวก็เป็นอันดับที่2ชูตติ้งสตาร์ดราก้อนนะคือเป็นตัวที่แบบตบเกรียนบอสหลายตัวเลยนะครับตัวนี้นะผมชอบมากๆเลยกับอันดับที่2ตัวนี้Shooting Star Dragon เราก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับในคลิปนี้นะฮะมันก็เป็นตัวที่ไม่มีในอนิเมะ
ไม่มีในอนิเมะนะครับหลายๆคนก็จะงงว่าเอ้าแล้วจะจัดอันดับได้ไงไม่มีในอนิเมะแต่ว่าไฟดีเนี่ยมันมีมังงะด้วยมันมีมังงะด้วยนะผมก็เลยเอาตัวนี้มาอยู่อันดับที่1เลยแหนมก็มีมังงะแหละก็มาสักหน่อยแล้วก็เป็นตัวที่มีเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างเก่งมากเลยนะครับถ้าในอนิเมะคือมีชูตติ้งเควซาดราก้อนในมังงะก็จะเป็นตัวนี้กับอันดับที่1สตาร์ดัสชีฟหรือว่าไซเฟอร์ดีไวดราก้อนนับมังกรมหาเทพเจ้าของสตาร์ดัสดราก้อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยติดชื่อว่าดีไวดราก้อนด้วยเป็นเทพเจ้ามังกรนะครับตัวนี้เนี่ยที่ในมังงะเนี่ยฟูโดยูเซเขาบอกว่านี่คือร่างที่แท้จริงของสตาร์ดัสดราก้อนนะหรือว่าเป็นทรูสตาร์ดัสดราก้อนเลยตัวนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ที่ฟูโดยูเซเนี่ยต่อสู้กับกูดวินในตอนหลังๆและน่าจะตอนสุดท้ายของมังงะนะครับตอนช่วงหลังๆเลยตัวของสตาร์ดัสไซเฟอร์ดีไวดราก้อนเนี่ยก็จะเป็นตัวนึงที่อัญเชิญมาในตอนนั้นนะครับเนื้อเรื่องในมังงะเป็นเนื้อเรื่องเหมือนกับช่วงแรกในอนิเมะจะมีพวกเหล่าดาร์คซิกเนอร์มาแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกัน 100% นะเพราะว่าบางตัวเนี่ยเอฟเฟกต์หรือว่ามีหรือว่าคนที่ใช้เนี่ยมอนบางตัวในอนิเมะก็ไม่ได้ใช้นะครับก็ไปใช้ในมังงะด้วยอย่างเช่นไอ้กูดวินหรือก็อดวินเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้เทพสถิตธรณีอย่างวิลาโคซ่าลาสกานะครับมันก็ไปใช้ตัวอื่นนะจำชื่อไม่ได้ด้วย นะครับอ่านนานแล้วคืออ่านแบบอ่านนานมากแล้วอย่างที่เรารู้กันดีไงว่าผมพูดสดนะครับไม่มีสคริปต์นะดังนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องก็จำไม่ได้แล้ว แต่รู้สึกว่ามันจะเกี่ยวกับพวกอัลติเมทก็อดนะไอ้ก็อดวินเนี่ยมันจะเหมือนชูชีวิตปะแล้วก็เหมือนผู้โดยูเซกับพวกแจ็คหรือว่าพวกเหล่าไฟดีเนี่ยต้องไปหยุดแผนการกูดวินนะเอฟเฟคของสตาร์ดัสไซเฟอร์ดรีไวด์ดราก้อนเนี่ยจะเกิดจากการใช้มอนสเตอร์ซิงโครจูเนอร์1ใบกับมอนสเตอร์ซิงโครที่ไม่ใช่จูเนอร์2ใบขึ้นไปคล้ายๆมั้ยมันคล้ายๆแหละมันคล้ายๆกับอันดับที่3แหละเพราะว่าในช่วงมังงะเนี่ยตอนที่มันอัญเชิญออกมาเนี่ยคือเหมือนกับในอนิเมะตอนสู้กับไทม์ลอร์ดเลยนะครับก็คือใช้พวกเหล่ามังกรซิกเนอร์เนี่ยในการอัญเชิญซิงโครนะการไปเนี้ยต้องอัญเชิญซิงโครเท่านั้นนะครับแล้วก็เทอร์ละครั้งที่การ์ดของเราบนสนามจะถูกทำลาย1ครั้งเนี่ยมันจะไม่ถูกทำลายทุกคนในแต่ละเทิร์นด้วยนะเป็นการโปรเทคการ์ดทั้งหมดบนสนามของเราเลยนะครับ1ครั้งก็คืออีกฝ่ายอยากทำลายการ์ดใบเนี้ยหรือว่าทำลายการ์ดใบอื่นที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจงเนี่ยต้องทำลายถึง2รอบนะครับถึงจะโดนทำลายแบบหายไปนะฮะแล้วก็เทิร์นละครั้งอีกในระหว่างเทิร์นของผู้เล่นฝ่ายใดก็ตามเนี่ยเมื่ออีกฝ่ายเปิดใช้งานการ์ดเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เราสามารถยกเลิกเอฟเฟกต์ทันทีได้เลยแล้วก็ทำลายทิ้งด้วยเป็นการเนเกตทำลายทิ้งได้1ใบเทิร์นละครั้งก็เป็นตัวที่ไม่ตาย1ครั้งนั่นแหละนะครับจากทุกกรณีเลยนะที่ถูกทำลายเนี่ยยกเว้นการสังเวยนะครับแล้วเราสามารถรีมูฟ Stardust Cipher Divine Dragon ตัวเนี้ยจากในสุสานออกจากเกมแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ติดชื่อว่า Stardust Level 8หรือต่ำกว่าจากในสุสานได้1ตัวก็คือถ้ามันตายไปแล้วเนี่ยมันจะเลือกมอนสเตอร์ Stardust ที่ต่ำกว่า8นะได้1ตัวนะครับตัวไหนก็ได้ที่ติดชื่อนะมันจะคล้ายๆกับตัวของเควซาดราก้อนนั่นแหละแต่ว่าเควซาดราก้อนมันจะเชิญชูตติ้งสตาร์ไงแต่ว่าตัวนี้มันจะเลือกสตาร์ดัสได้1ตัวแต่ต้องมีเลเวล8หรือต่ำกว่าด้วยนะจะเป็นเงื่อนไขนะผมชอบมากคือผมชอบไงคือ1เลยคือตัวชอบดีไซน์มันนั่นแหละแล้วก็2ชอบเอฟเฟคที่มันไม่ถูกทำลายจากทุกกรณีเนี่ยพลัง 4,000 มันก็เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถเนเกตเอฟเฟคเหมือนกับตัวของเควซาดราก้อนได้ด้วยนะมันเป็นตัวที่มันก็คือเควซาในมังงะนั่นแหละตัวนี้ตอนเจอกูดวินนี่คืออย่างเท่นะครับกูดวินนี่คืองงเลยว่าเอ้ยมันมังกรอะไรวะเนี่ยทำไมเราไม่เคยเห็นก็โดนยิงนะครับโดนโซนิกชายรีเวิร์สยิงไปนะครับล่วงไปเลยกูดวินนะก็เป็นอันดับที่1ของเรานะครับก็ขออภัยด้วยที่ว่าอาจจะเล่าเนื้อเรื่องไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่หรือว่าจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะว่าผมก็อ่านนานแล้วอะในส่วนของมังงะภาคไฟดีอะนะโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็น10อันดับมอนสเตอร์ของฟูโดยูเซหรือพระเอกของเรานะวัยรุ่นเคียร์ไมล์ลำสวยนิ้วสวยมือสวยนะครับใครที่ชอบเด็กฟูโดยูเซเนี่ยหรือว่าชอบมอนสเตอร์ของฟูโดยูเซเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์เลยผมมีตัวที่ผมชอบเนี่ยค่อนข้างเยอะหลายตัวเหมือนกันอาจจะไปอยู่อันดับ11 12ก็อย่างโรดวอร์ริเออร์เนี่ยไอตัวที่เท่ๆที่ออกมาตั้งแต่ตอนต้นคลิปอะที่ผมยกตัวอย่างอันนั้นผมก็ชอบเหมือนกันเป็นอัศวินที่ผมชอบมากเลยนะครับร่างสีทองเนี่ยโคตรเท่นะแล้วก็จะมีตัวของมังงะอย่าง Stardust Chronicles Spark Dragon ก็เท่เหมือนกันหรือไม่ก็เป็นจังอาเชอร์ก็ดีแถมโกงด้วยแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ผมก็ชอบ10ตัวเนี้ยมากกว่าที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะโอเคทุกคนวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนําส่งคลิปหน้าเป็นคลิปไลค์ก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเหมือนคลิปหน้ากับ Yu-Gi-Oh Master Duel หรือว่าซีรีส์ของยูกิหรือว่า10อันดับแรงกิ้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ของยูกิสวัสดีผม